สวัสดีครับผมป๊อปวรวิทย์เจริญผลนภาชัยครับก็วันนี้ผมมีกีตาร์ที่แบบเท่ๆสวยๆคลาสสิกนะครับมาเทสกันตัวนี้ที่ผมถือนี่จะเป็น Squier นะครับ Squier รุ่นครบรอบ60ปีนะครับของ Fender ต้องเรียกงี้ดีกว่าสตาร์ทโอเค60 years ตัวนี้คือแว็บแรกที่เห็นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นกีตาร์ที่แบบสวยงามมากโดนใจมากเลยเป็นกีตาร์น่าใช้ตัวเลยนะครับเพราะดูงานต่างๆการต่อคอนี่เนี๊ยบทีเดียวคอนี่เฟรนลี่มากจับแล้วเล่นค่อนข้างง่ายที่สำคัญคือสีทองด้วยนะครับทั้งอัซเซอรี่ต่างๆเป็นทองหมดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวดูสเปคตัวนี้กันหน่อยตัวนี้นะครับบอดี้ตัวนี้สำคัญเลยเป็น My Elder นะคอมเมเปิลเบคอัพเป็นซิงเกิลคอยล์3ตัวเลยนะครับเป็นรุ่นวินเทจนะตัวคัตเตอร์วินเทจแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นของอะไรนะตัวนี้อย่างเป็นเทมโบโร่กับวินเทจนี่ตัวนี้เป็นลูกปิ๊กก็เป็นวินเทจด้วยนะครับ21เฟรตแต่ตัวนี้ค่อนข้างเล่นง่าย1วอลุ่ม2โทนเซเลคเตอร์5ทางนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวลองแบบเสียงคลีนก่อนเลยแล้วกันสำหรับ Fender เอ้ย Squier ตัวนี้ผมว่าซาวค่อนข้างแบบออกมาเป็น Fender ดีนะแบบวินเทจดีเวลาอัดแท็กต่างๆแรงๆลงไปนี่เบสไม่บวมด้วยโอเคจะลองปิกอัพไปเรื่อยๆกันนะจะได้ฟังโอเคอย่าลองแบบเป็นกรุ๊ปสักหน่อยแล้วกันนะตัวบนก่อนฟังรู้สึกไอ้ตัวนี้คู่นี้แบบเด้งมากเวลาสตัมคอร์ดแบบเพลงที่เป็นฟังฟังกรุ๊ปกรุ๊ปนิดหน่อยผมว่าแบบใช้ได้เลยอ่ะเนี่ยเด้งๆเลยไม่ธรรมดาเดี๋ยวลองฟังตัวกลางดูนะสาวอย่างเงี้ยว่าแบบตีคอร์ดแบบป้องๆเนี่ยโอเคเหมือนกันนะฟังมาใช้แบบThank you.
ฟังมาผมค่อนข้างประทับใจเสียงครีนตัวนี้เลยนะครับก็ได้เป็นแบบฟิลสแตทดีๆตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวลองที่มันเป็นไรท์ดูบ้างนะครับสแตทเปิดได้มาปุ๊บเป็นเสียงจีแน่นอนเพราะมันเป็นเสียงที่ขอนะครับซาวเป็นแบบฟิลแบบฟิลลิ่งแบบสแตทแบบทะแวงเลยนะซาวแบบซาวแบบเสียงแตกแบบเพาะมากเลยเป็นแบบสแตทแบบดีๆตัวเลยนะครับแต่ในราคาแบบไม่แพงมากอ่ะแบบผมว่าซูซูต้าที่แบบสำหรับมือใหม่เพิ่งเริ่มอยากได้สแตทดีๆตัวผมว่าตัวนี้แบบเจ๋งเลยสำหรับหรือแบบนักดนตรีมืออาชีพที่ต้องการใช้อยากได้ซาวเสียงครีมเพาะๆนะครับเสียงแตกแบบหล่อๆเท่ๆแบบนะครับก็ผมว่าเป็นกีตาร์ที่น่าซื้อไว้ใช้งานหรือสะสมก็ได้นะครับสวยงามมากทีเดียวสำหรับ Esquire ครบรอบ60ปีตัวนี้นะครับก็ยังไงก็ลองติดไปติดต่อทดลองเสียงของคุณเองนะครับได้ที่ร้าน Music Concept นะครับ